สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายรักบายดัสนิยายเรื่องนี้ถูกแต่งขึ้นมาตามจินตนาการของนักเขียนหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นักเขียนด้วยนะคะในเช้าอากาศที่สดใสและบรรยากาศโดยรอบดีมากๆจนเกินจะบรรยายผ้าฝันถือแก้วนมอุ่นในมือพร้อมกับทอดสายตามองออกไปไกลสุดลูกหูลูกตาแสงแดดอุ่นและสายลมเย็นต่าง ที่พาฝันสัมผัสได้ทำให้พาฝันรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายนี่อาจจะเป็นหนึ่งในอีกหลายๆวันที่พาฝันได้ปล่อยวางความคิดแบบนี้สดชื่นจังไม่ได้รู้สึกหายใจเต็มปอดแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วนะเราลูกมานั่งตรงนี้มากำลังท้องกำลังใ้ยืนนานๆมันไม่ดีรู้ไหมหนูขอยืนอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะแม่อากาศกำลังดีเลยแม่ก็บอกอยู่นี่ไง ว่ายืนนานๆมันไม่ดีดูสิเนี่ยท้องก็โตขนาดนี้แล้วยังจะดื้ออีกถ้าลูกเราออกมาแล้วดื้อนะไม่ต้องสืบเลยว่าได้ใครมาก็ได้ค่ะแม่หนูไม่ดื้อแล้วด้วยที่ว่าพาฝันท้องได้8เดือนจะเข้าเดือนที่9แล้วการเดินเหินต่างๆก็ยิ่งลำบากแม่ของเธอก็ต้องมาคอยดูแลใกล้ๆนี่ลูกรู้ไหมว่าทินตามหาลูกอยู่นะ ป้าเราที่อยู่กรุงเทพก็คอยโทรมาเล่าให้แม่ฟังอยู่ตลอดลูกไม่คิดจะปรับความเข้าใจกับทินหน่อยหรอลูกเป็นประโยคที่เธอฟังซ้ำๆมาหลายรอบเกี่ยวกับทินแต่พาฝันก็ไม่รู้ว่าจะต้องตอบอยังไงในเมื่อทุกอย่างมันจบไปแล้วแม่คะจะให้หนูไปปรับความเข้าใจอะไรกับทินเขาล่ะแล้วอีกอย่างเขาจะตามหาหนูทำไมในเมื่อเาก็มีวิตรีอยู่ข้างๆทั้งคน แม่ของพาฝันมองหน้าลูกสาวได้ในตาที่สั่นไหวเรื่องของคนสองคนมันยากที่จะเข้าใจจริงๆแต่ที่แม่ของพาฝันเสียใจที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องที่ลูกสาวต้องท้องไม่มีพอ่อแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมีเหตุอะไรทําให้พาฝันหนีทินมาแบบนี้แถมลูกสาวก็ยังไม่เล่าอะไรให้ฟังอีกต้องย้อนกลับไปเมื่อสิบเดือนก่อนที่พาฝันได้เข้าไปทํางานช่วยคุณป้าของเธอที่กรุงเทพ ในตำแหน่งรักษาการซ e o ระหว่างที่รอรูปพี่ลูกน้องของเธอกลับมาจากต่างประเทศเพื่อมารับช่วงต่อจากคุณปาและในช่วงนั้นเองพาฝันได้พบรักเข้ากับทินหนุ่มหล่อมาดเข้มที่สาวๆได้เห็นต่างก็หมายปองอยากจะครอบครองแถมเขายัางเป็นถึงเจ้าของบริษัทแสังหาริมทรัพย์ที่มีเครือข่ายมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งคู่เจอกันในตอนที่ไปเซ็นสัญญาทำธุรกิจร่วมกันนั่นก็คือการเปิดโครงการหมู่บ้านที่ทางบริษัทของทีนเป็นผู้ก่อสร้างและทางบริษัทของป้าพาฝันเป็นผู้ตกแต่งภายในในช่วงเวลาที่ทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันความสัมพันธ์ของทั้งสองก็เริ่มพัฒนากันไปเร็วมากและดูเหมือนทุกอย่างนั้นจะเป็นไปได้ด้วยดีและหวานชื่นจนมาวันหนึ่งพาฝันได้รับข่าวดีมากมาก ที่ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องบอกกับทินให้ได้แต่ทุกอย่างก็ต้องพังลงเมื่อพาฝันไปหาทินที่บริษัททุกสายตาต่างมองมาที่เธอพร้อมกับเสียงกระซิบกระซาบกันมีอะไรหรือเปล่าคะคุณวุฒิทำไมคนในบริษัทถึงได้มีท่าทีแปลกแปลกพาฝันที่เดินมาถึงหน้าห้องทำงานของทินก็เจอเข้ากับเลขาคนสนิทของทินแต่สีหน้าและการตอบรับของวุฒิยิ่งทำให้พาฝันนั้นสงสัยมากขึ้น คุณพาฝันครับคือว่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับคือพอดีว่าคู่มั่นของคุณทินนะครับเธอเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศและเพิ่งมาหาคุณทินเรื่องนี้คุณทินก็กะว่าจะบอกคุณพาฝันอยู่นะครับพาฝันเหมือนถูกตกหน้าจนหูอื้อเธอไม่รู้มาก่อนว่าทินมีคู่มั่นแถมตลอดเวลาที่ผ่านมาทินไม่มีอะไรที่แสดงออกให้เธอสงสัยเลยว่าทินมีเจ้าของ ภาฝันไม่ได้ยินเสียงใดๆรอบตัวอีกเธอค่อยๆเปิดประตูห้องทำงานและแง้มว้เล็กน้อยพอให้มองเห็นข้างในก็ได้เจอกับคู่มั่นของทินภาพที่ทั้งคู่พูดคุยกระหนุงกระหนิงมันบาดตาบาดใจของภาพฝันมากเธอได้แต่ถามกับตัวเองวันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมหรือว่าเธอแค่ฝันไปผู้ชายที่เธอยอมยกทุกอย่างให้ตอนนี้กลับเป็นของของคนอื่นภาฝันเดินออกมาพร้อมน้ำตา เธอเสียใจมากที่เธอกลายเป็นของเล่นที่ดูไม่มีราคาและกลายเป็นตัวตลกในสายตาของทุกๆคนจนเธอต้องยุติงานต่างๆและกลับมาอยู่ที่เชียงรายโดยที่ไม่มีคำลาใดๆทิ้งไว้ให้ทินแม้แต่เรื่องที่เธอตั้งท้องลูกของทินเธอก็ยังไม่ได้บอกเขาถึงแม้ว่าหลังจากวันนั้นทินจะพยายามติดต่อเธอยังไงพาฝันก็ไม่แม้แต่จะรับสายหรือตอบกลับข้อความใดๆในช่วงแรก พาฝันก็ยังทำใจไม่ได้คิดไปต่างๆนานาเธอทั้งทำร้ายตัวเองร้องไห้ฟูมฟายเหมือนคนบ้าแถมยังมีความคิดที่ว่าจะทำยังไงกับเด็กที่กําลังจะเกิดมาแต่โชคดีที่ข้างๆเธอยังมีแม่ที่คอยให้กําลังใจและเตือนสติเธอจนพอเธอได้สติเธอก็ค่อยๆดีขึ้นและตระหนักขึ้นมาได้ว่าเด็กไม่ได้มีความผิดอะไรเลยแถมที่เขาเกิดมา ยังเป็นการกระทําของผู้ใหญ่ดังนั้นเด็กไม่ผิดพาฝานันตัดสินใจเก็บเด็กไว้และจะเลี้ยงดูเขาอย่างดีและจะเอาความรักที่มีให้ผู้ชายคนนั้นมาบอบให้กับเด็กคนนี้ที่กำลังจะเกิดมาแทนและชีวิตนี้เธอไม่คิดว่าจะรักใครได้อีกพาฝันลูกป่ะเราต้องเดินทางกันแล้วนะลูกค่ะแม่ อีกสามวันก็จะครบกํำหนดคลอดตามที่พาฝันได้ฝากคันไว้กับทางโรงพยาบาลและเธอต้องผ่าตัดทำคลอดโดยร่างกายของเธอไม่สามารถคลอดแบบธรรมชาติได้เธอจึงต้องเดินทางไปโรงพยาบาลที่กรุงเทพที่เพื่อนของเธอเป็นเจ้าของเพื่อไปทำคลอดที่นั่นโดยมีคุณแม่ของเธอไปเป็นเพื่อนวูดตอนนี้พาฝันใกล้จะคลอดหรือยังถ้าตามกำหนดของโรงพยาบาลก็อีกสาวันครับแจ้งทางโรงพยาบาลว่า ดูแลเธอให้ดีอย่าให้เกิดอะไรขึ้นกับเธอเหตุการณ์วันนั้นหลังจากที่พาฝันกลับไปทินก็ได้รู้ว่าพาฝันเห็นภาพทุกอย่างในวันนั้นโดยวุฒเป็นคนเล่าให้เขาฟังตอนแรกเขาก็ได้ออกตามหาเธอไปทั่วจนสืบไปและรู้ว่าพาฝันเธอตั้งท้องและย้ายไปอยู่ที่เชียงรายกับแม่เขาเองก็ไม่รอช้ารีบตามไปแต่พอไปถึง ภาพที่เขาเห็นาพาฝันนั่งเมอลอยน้ำตาหนองหน้าโดยไร้เสียงสะอื้นเธอเหมือนคนที่มีเพียงแค่ร่างกายที่ไร้วิญญาณและไร้ความรู้สึกเขาอยากจะเข้าไปกอดเธอแต่ก็โดนแม่ของาพาฝันกีดกันเอาไว้ในตอนนั้นและเขาก็พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเข้าไปหา,าพาฝันแต่พอนานวันเข้าเขาเองก็ตระหนักได้และนึกกลัวว่าทายิ่งเข้าไปใกล พาฝันจะต้องหนีเขาไปไกลกว่านี้แน่คุณทินครับเรื่องคุณวิตรีและคุณพาฝันคุณทินจะจัดการยังไงครับยังไงฉันก็ต้องเลือกแม่ของลูกฉันอยู่แล้วนายก็รู้แล้วคุณวิตรีจะยอมหรอครับถ้าให้ผมออกความเห็นคุณวิตรีเองก็คงรู้สึกดีๆกับคุณทินอยู่ไม่น้อยเลยนะครับแถมคุณวิตรียังเป็นคนมาก่อนด้วยผมว่าเธอคงจะไม่ยอมง่งายๆแน่ ขอบคุณสำหรับความเห็นนวุธแต่ถ้าจะให้ฉันทิ้งลูกฉันฉันคงทำไม่ได้และตัวฉันเองก็รักพาฝันมากๆด้วยส่วนวิตรีนายก็รู้ว่าถ้าเธอไม่ร้องขอไว้ฉันก็คงจบไปตั้งนานแล้วมาถึงตอนนี้แล้ววิตรีไม่มีสิทธิ์ไม่เห็นด้วยหรือไม่ยอมอะไรทั้งนั้นเฮ้อแกนี่มันเห็นแกนตัวจริงๆเลยนะชินไม่ยอมพูดไม่ยอมอธิบายอะไรให้พาฝันฟัง จนเธอเข้าใจผิดอุ้มท้องลูกแกแล้วหนีแกไปเนี่ยเห็นแกตัวยังไงวะวินก็เห็นแกตัวที่เข้าใจอะไรอยู่คนเดียวไงเดี๋ยวนะแล้วแกมาได้ไงฉันเหรอก็ขับรถมาสิไม่ฉันหมายถึงแกกลับมาจากสวิตตั้งแต่เมื่อไหร่ก็มาถึงเมื่อสามวันก่อนพอมาถึงปุ๊บฉันก็ได้ฟังทุกอย่างจากพี่สาวแกว่าตอนนี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับแกแล้วแกจะเอาไงต่อ คนหนึ่งก็แม่ของลูกส่วนอีกคนก็คู่มั่นทางธุรกิจฉันก็บอกไปแล้วไงว่าฉันเลือกแม่ของลูกฉันงั้นแกก็ต้องหาทางจบกับวิตรีแกต้องคุยกับวิตรีเรื่องเมียกับลูกแกฉันกับวิตรีมั่นหมายกันเพราะเรื่องธุรกิจไม่ได้เพราะความรักเลยนะวินเรื่องแค่นี้วิตรีต้องเข้าใจสิเรื่องนั้นฉันไม่รู้แต่แกต้องทําทุกอย่างให้ถูกต้องถึงปากแกจะบอกว่าคบกันเพราะธุรกิจแต่การกระทําของวิตรี มันไม่ใช่แบบนั้นแกคิดว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะไม่มีความรู้สึกดีๆให้กับผู้ชายที่หน้าตาดีฐานะดีแถมยังดูเป็นคนอบอุ่นเลยเหรอวะก็แล้วแต่แกจะคิดแต่เอาเป็นว่าฉันไม่ได้รู้สึกอะไรกับวิตรีโอเคนะอ่ะก็แล้วแต่แกถ้าแกจะเอาความรู้สึกตัวเองเป็นเกีย์ตตัดสินความรู้สึกคนอื่นก็แล้วแต่แกเลยแต่ฉันขอเตือนไว้สักนิดนะถ้าแกเลือกพาฝันแกต้องไปจบกับวิตรี พะไม่ว่าจะคู่มั่นทางธุรกิจหรือจะอะไรก็ตามแต่ต่อให้แก่อธิบายละเอียดยิบยิ่งกว่าเม็ดทรายแต่ความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้พาฝันไม่มีทางยอมรับแกเป็นพ่อของลูกหรอกวินชี้หน้าบอกกับทินก่อนจะเดินหันหลังให้ทินเฮ้ยเดี๋ยวแกจะไปไหนฉันว่าจะแวะไปหาพาฝันที่โรงพยาบาลสักหน่อยในไหนฉันก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งฉันเองก็อยากแวะไปทักทายเธอหน่อย งั้นฉันฝากของไปให้เธอหน่อยสิฉันไม่รับฝากอะไรทั้งนั้นน่ะอยากให้ก็เอาไปให้เองจัดการทุกอย่างให้จบแล้วเอาไปให้พาฝันด้วยตัวเกเองดีกว่านะทินวินบอกด้วยใบหน้ากวนอารมณ์ก่อนจะเดินออกจากห้องไปเฮ้องั้นก็มาจบเรื่องนี้แบบที่วินมันพูดดีกว่าฉันเองก็ห่างกับพาฝันมากเกินไปแล้วถ้าปล่อยไว้นานกว่าน,นี้ก็คงไม่ดีแน่ทินนั่งนึกย้อนกลับไป ระยะเวลาที่เขาและพาฝันอยู่ห่างกันมันนานมากจริงๆตั้งแต่พาฝันเริ่มตั้งท้องจนถึงตอนนี้พาฝันก็ใกล้จะคลอดเต็มทีถึงทินจะให้คนไปถามสารทุกข์สุกดิบต่างๆกับแม่ของพาฝันและคอยให้ความช่วยเหลืออยู่ห่างๆแต่พอนึกดีๆความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ปรับเข้าหากันจริงๆสักครั้งทินยกมือกดโทรหาใครสักคน ที่ไม่ต้องเดาก็รู้ว่าคนคนนั้นคือใครฮัลโหลวิตีว่าไงทีนเรามาจบความสัมพันธ์ทางธุรกิจนี้ดีกว่านายโทรมาเพื่อจะบอกเลิกฉันงั้นเหรอขอฟังเหตุผลที่ฉันต้องเลิกกับนายหน่อยสิพาฝันกำลังจะคลอดหมายความว่านายจะไปทำหน้าที่พ่อของลูกโดยการทิ้งฉันไปงั้นเหรอผมบอกคนไปหมดแล้วนะว่าผมมีคนที่ผมรัก และผมก็อยากจบความสัมพันธ์ปลอมๆนี้ลงแต่ตอนนั้นคุณบอกกับผมเองว่าคุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับผมแต่ขอแค่ให้ผมอยู่ในฐานะคู่มั่นไปจนกว่าตำแหน่งในบริษัทของคุณจะมั่นคงตอนนั้นผมบอกกับคุณว่าให้ไปคุยกับพาฝันเรื่องนี้แต่คุณบอกกับผมว่าถ้าเรื่องนี้รั่วไหลออกไปว่าเรามั่นกันปลอมๆจะทำให้คุณมีจุดอ่อนแล้วตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้ว ที่ผมควรจะทำในสิ่งที่ผมต้องทํานั่นคือการปรับความเข้าใจกับพาฝันและพาเธอที่เป็นแม่ของลูกผมกลับมาอยู่ข้างๆปลายสายนิ่งเงียบไปสักครู่ทินเองก็พูดในสิ่งที่เขาต้องการออกไปแล้วและก็หวังว่าวิตรีจะยอมทําตามที่ตกลงกันไว้โอเคค่ะแต่ฉันจะเป็นคนไปอธิบายทุกอย่างให้พาฝันฟังเองวิตรีรู้จักพาฝันผ่านการเล่าของทิน ทินมักจะเล่าทุกอย่างที่เขากับพาฝันทำด้วยกันไม่ว่าจะงานไปเที่ยวหรือนิสัยใจคอของพาฝันให้วิตีฟังเธอเองก็พอรู้จักพาฝันอยู่ในระดับที่ทินรู้สึกกับพาฝันขอบคุณพาฝันอยู่ที่ไหนฉันจะได้ไปอธิบายให้เธอฟังโรงพยาบาลในเครือของบ้านวินโทรขอโลเคชันกับวินได้เลยโอเคทินวางสายพร้อมกับทิ้งตัวพิงเก้าอี้ทำงาน เขารู้สึกโล่งใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะอีกไม่กี่วันตัวเขาก็จะได้เจอกับลูกและพาฝันพร้อมกับเล่าทุกอย่างให้เธอฟังเขาดีใจมากที่ทุกอย่างกำลังจะจบลงนี่ขนาดว่าฉันมีเวลาอยู่กับเขาตั้งนานฉันยังเอาชนะใจเขาไม่ได้เลยสักนิดแถมทั้งสองคนยังห่างกันตั้งนานอีกด้วยทินก็ยังไม่แม้แต่จะหันมามองฉันเลยวิตีมองตัวเองในกระจกพร้อมกับขบการามแน่น เธอรู้สึกแพ้ให้พาฝันหน้าตาเธอก็ไม่มีที่ติหน้าที่กันงานก็ดูเข้ากันได้ดีกับทินแต่ดูเหมือนจะไม่มีเส้นทางไหนที่วิตตีจะเอาชนะพาฝันได้เลยเพราะทั้งใจของทินมีให้พาฝันแต่เพียงผู้เดียววิตตีกดส่งข้อความหาวินถามถึงโรงพยาบาลที่พาฝันอยู่พร้อมกับอธิบายสั้นๆว่าเธอกับทินจะจบการมันนี้ลง แล้วเธอจะเข้าไปอธิบายทุกอย่างให้พาฝันฟังวินที่เห็นข้อความนั้นก็ส่งโลเคชันมาทันทีพาฝันคลอดเสร็จแล้วเธอจะอยู่ที่กรุงเทพนานแค่ไหนก็คงสักระยะแหละเพราะต้องพักผ่อนหลังผ่าด้วยแล้วเธอจะให้ทินมาเซ็นเป็นพ่อของเด็กไหมนายก็ถามอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะวินทินน่ะหรอจะมาเซ็นรับเป็นพ่อเด็กคงเหมือนฝันเลยแหละ วินที่มาเยี่ยมพาฝานันลองอย่างเชิงดูก็พอจะรู้ว่าพาฝันเองลึกๆก็ยังรักทินอยู่แต่ที่เธอไม่เรียกร้องไม่คาดหวังอะไรเพราะเธอเข้าใจว่าทินไม่ได้รักเธอและเป็นตัวเธอเองที่เข้าไปขั้นกลางระหว่างทินและวิตรีวินที่รู้ทุกอย่างอยู่แล้วก็ไม่อยากบอกหรือกล่าวอะไรให้พาฝันรู้เพราะเขาอยากให้ทินเป็นคนมาบอกกับเธอเองแล้วเธอมีแพลนจะย้ายกลับมาที่กรุงเทพไหม ก็มีคิดไว้อยู่นะเพราะอยากให้ลูกมาเรียนที่นี่ทุกอย่างมันน่าจะอำนวยความสะดวกได้ดีและอีกอย่างป้าและญาติคนอื่นๆก็อยู่ที่นี่ด้วยงั้นก็ดีเลยฉันจะได้แวะไปเล่นกับหลานบ่อยๆว่าแต่ได้ตั้งชื่อหลานไว้หรือยังก็ตั้งไว้แล้วแหละชื่ออะไรละ่ะชื่อนาทีนะ่ะวินรู้ได้ทันทีว่านั่นเป็นชื่อที่ทินเป็นคนตั้งให้ พอตอนที่ทินและพาฝันยังรักกันไม่ได้มีปัญหาอะไรเวลาทินเมาเขาจะชอบเพ้อและจะชอบพูดออกมาว่าถ้ามีลูกกับพาฝันถ้าเป็นเด็กผู้ชายจะให้ชื่อนาทีแต่ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงจะให้ชื่อว่าทิตาวินยิ้มออกมาเน่หน่อยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรลึกๆแล้วพาฝันก็ไม่ได้อยากลบทินออกไปสินะเธอยังคงอยากเก็บเอาความทรงจำดีๆระหว่างเธอกับทินเอาไว้ ในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังนั่งคุยกันก็มีเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นทั้งคู่หันไปมองที่ประตูพร้อมกันก่อนที่วิตรีจะปรากฏตัวออกมาสายตาพาฝันนิ่งเรียบยากจะคาดเดาส่วนวินก็มองวิตรีนิ่งๆไม่แสดงการต้อนรับหรือขับไล่ใดๆสวัสดีวินสวัสดีพาฝันอันนี้ของเยี่ยมนะเธอถือกระเช้าผลไม้เข้ามาพร้อมรอยยิ้ม พาฝันได้แต่สงสัยว่าวิตรีมาหาเธอทำไมเธอกับวิตรีไม่ได้รู้จักหรือเคยพูดคุยกันมาก่อนไม่น่าจะมีอะไรให้ต้องมาเจอกันแล้วไอ้ทินล่ะไม่มาด้วยเหรอไม่ได้มานะพอดีว่าฉันบอกกับทินว่าฉันอยากคุยกับพาฝันแค่สองคนนะ่ะคือยังไงคือเธอจะให้ฉันออกไปข้างนอกแล้วให้เธออยู่คุยกับพาฝันแค่สองต่อ,องเหรอสองคนวินแค่สองคน แค่นี้ก็พอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าหมายถึงอะไรโอเคงั้นฉันจะออกไปรอข้างนอกวินบอกอย่างไม่สบอารมณ์เช่นเดียวกับวิตรีที่สายตาแข็งกล้าวและดูเหมือนจะไม่พอใจที่วินเขาไม่พอใจเธอวินหันไปยิ้มหมวานส่งให้พาฝันที่นอนอยู่บนเตียงก่อนจะลุกเดิอนออกไปจากห้องมีอะไรจะคุยกับฉันงั้นหรอวิตรีเธออยู่ที่นี่คนเดียวเหรอ ใช่เธอมีอะไรจะคุยก็รีบๆพูดมาพาฝันไม่อยากอยู่กับวิตรีสองต่อสองนานๆเพราะเธอรู้สึกอึดอัดฉันรู้นะว่าเด็กในท้องคือลูกของทินพาฝันแสดงสีหน้าสงสัยออกมาพร้อมกับขมวดคิ้วรู้แล้วยังไงอะ่ะฉันก็ไม่ได้เข้าไปวุ่นวายหรืออะไรกับทินนี่แล้วทำไมเธอถึงมาพูดเรื่องนี้พาฝันคิดในใจแต่ไม่ได้ตอบอะไรกลับไป ฉันไม่ว่าอะไรเธอหรอกนะพาฝานันที่เธอเก็บเด็กเอาไว้พอเธอเองก็คงจะรักทินมากๆแต่ทินเองก็มั่นกับฉันมานานเราสองคนผ่านอะไรได้วยกันมาก็เยอะหวังว่าเธอจะเข้าใจนะไม่ใช่ว่าฉันอยากจะพากพ่อพักลูกใครหรอกฉันเองก็เสียใจเหมือนกันที่มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนี่เธอพยายามจะพูดอะไรบิตีฉันเองก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรจากทินเลยนะ ลูกฉันฉันเลี้ยงเองได้แต่การที่เธอมาพูดแบบเนี้ยมันทำให้ฉันเข้าใจว่าเธอกลัวฉันจะเอาลูกไปเป็นข้ออ้างกับทินงั้นเหรออีกฝ่ายเม้มปากแน่นพร้อมกับมองไปรบรอบๆเรากับว่าเธอไม่ปฏิเสธเรื่องที่พาฝันพูด <c oughs> เธอคิดว่าคนอย่างฉันจะเอาเรื่องลูกมาเป็นข้ออ้างเพื่อ,อย่ผู้ชายคนนึงไว้งั้นหรอเธอประสาทหรือเปล่าฉันอุ้มท้องลูกมาจะเก้าเดือนละตลอดเวลาที่ผ่านมา ฉันไม่เคยเรียกร้องอะไรจากทินเลยแต่ฉันรู้สึกแปลกใจได้ซ้ำที่เธอมาพูดคุยเรื่องนี้กับฉันหรือว่าเธอกลัวว่าทินจะเลิกกับเธอเพื่อมาหาฉันเพราะเรื่องลูกนั้นเหรอผ้าฝันถามยังรู้ทันและหลังจากยิงคําถามใส่วิตรีวิตรีก็มีท่าทีเปลี่ยนไปจากที่ดูใจเย็นนิ่งๆตอนนี้เธอแสดงอาการหงุดหงิดเล็กน้อยผ้าฝันรู้ได้ทันทีว่าวิตรีมีอะไรปิดบังเธอ แต่ช่างเถอะรู้ไว้แค่ว่าฉันไม่เข้าไปยุ่งเรื่องของเธอกับทินแน่นอนถึงเรื่องที่ฉันรักทินมากจะเป็นเรื่องจริงแต่ศักดิ์ศรีของฉันมีมากพอถ้ามีศักดิ์ศรีจริงเธอต้องไม่ยุ่งกับคนมีเจ้าของพาฝันแต่นี้เธอเข้ามาจนปล่อยให้ตัวเองท้องเธอจะให้ฉันเชื่อในสิ่งที่เธอพูดได้ยังไงออกไปได้แล้วแต่เรื่องที่เธอกังวลมันจะไม่เกิดขึ้นวิตรีออกไปซะฉันไม่อยากคุยแต่เราต้องคุยเรื่องนี้ให้จบ หูดับหรือไงฉันก็บอกแล้วไงว่าสิ่งที่เธอกังวลมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นและอีกอย่างฉันไม่มีทางเอาลูกมาเป็นข้ออ้างเรียกร้องความสนใจจากทินแน่นอนและเรื่องเงินฉันจะบอกเลยว่าต่อให้เธอขายที่ดินและบ้านและบริษัทของเธอทั้งหมดก็ยังเทียบไม่ได้กับจํานวนเงินที่ฉันมีเลยด้วยซ้ําดังนั้นเธอไม่ต้องห่วงและกลับออกไปซะแต่ก่อนจะออกไปฉันขอฝากอะไรสักอย่างฉันขอให้ทินกับเธอ รักกันเหมือนที่เธอพยายามแสดงความเป็นเจ้าของเขาณวิตรีจากหญิงสาวที่ดูอ่อนหวานตอนนี้พาฝันต่างไปราวกับคนละคนจนวิตรีเองก็แปลกใจพอที่ทินเล่าให้เธอฟังพาฝันมักจะเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยไม่ชอบทะเลาะเป็นคนร่าเริงและอ่อนหวานแต่คนที่อยู่ตรงหน้าวิตรีในตอนนี้มันแทบจะไม่ใช่ในสิ่งที่ทินเล่าให้ฟังเลยเธอคิดว่าพาฝันจะนั่งร้องไห้ฟูมฟายจนเสียสติเสียอีก โอเคถ้างั้นฉันก็จะได้สบายใจงั้นฉันไปแล้วนะฉันขอให้ลูกของเธอแข็งแรงนะพาฝันวิตีบอกพร้อมกับลุกเดินออกไปทันทีที่เธอเปิดประตูเดินออกไปก็พบกับวินที่ยืนอยู่ตรงหน้าประตูวิตรีก็รู้ได้ว่าตลอดเวลาที่วิตีและภาฝันคุยกันวินไม่ได้ไปไหนเลยเขายังยืนอยู่ที่หน้าห้องตลอดเวลาคุยจบแล้วเหรอจบแล้วล่ะไว้เจอกันนะวิน หวังว่าเธอจะพูดทั้งหมดนะแน่นอนสิวิตรียิ้มอย่างเป็นมิตรให้วินแต่วินกลับทำหน้านิ่งใส่เธอจนเธอหน้าเสียวินไม่พูดอะไรมากเขาเดินกลับเข้าไปในห้องพร้อมกับปิดประตูห้องใส่หน้าวิตรีคุยอะไรกันไม่มีอะไรหรอกสีหน้าพาฝันตอนนี้ดูไม่ดีเ,เสียเลยมันทั้งเซีดและมีเหงื่อออกเต็มไปหมดถ้าเธอไม่อยากเล่าก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวฉันก็ไปเปิดฟังเอาทีหลังก็ได้วินหยิบโทรศัพท์ของเขาที่วางไว้ใต้ผ้าห่มของพาฝันพร้อมกับเปิดเครื่องบันทึกเสียงทิ้งไว้แม้กระทั่งพาฝันเองก็ยังไม่รู้ตัวว่าวินเอาโทรศัพท์มาวางไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่วินฉันเจ็บท้องอะ่ะพาฝันหน้านิ้วคิ้วขมวดเพราะรู้สึกเจ็บท้องมากจนพูดไม่ออกเธอนาซีดและเหนื่อแตกทั้งตัววินเห็นท่าไม่ดี ก็รีบตามหมอมาหมอมาถึงพาฝันก็แทบจะทนไม่ไหวแล้วหมอจึงต้องพาพาฝันไปที่ห้องไอซียูทันทีและเหตุการณ์ทุกอย่างมันก็ชุลมุนวุ่นวายไปหมดจนวินเองก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาโทรหาแม่ของพาฝันโทรหาทินเรียกทุกคนให้มาที่โรงพยาบาลทันทีเกิดอะไรขึ้นลูกพาฝันเป็นไงบ้างอยู่ๆพาฝันก็บอกว่าปวดท้องผมก็เลยเรียกหมอให้มาดู แล้วหมอก็พาพาฝันมาที่ห้องไอซีอยูนี่แหละครับจนตอนนี้หมอยังไม่ออกมาเลยเป็นไงบ้างวะวินแม่สวัสดีครับทินที่วิ่งมาถึงยังไม่ทันได้พักหายใจเหนื่อยเขาก็รีบถามถึงพาฝันทันทีหมอยังไม่ออกมาเลยวะทำไมอยู่ๆพาฝันถึงเป็นแบบนี้ใจเย็นๆนะทินลูกคนท้องอาจจะแค่ปวดท้องก่อนคลอดก็ได้ลูกใจเย็นๆแม่พาฝันที่เห็นว่าทินกำลังจะสติแตก เธอจึงรีบปลอบทินส่วนวินก็ควักโทรศัพท์ตัวเองขึ้นมาพร้อมกับมองโทรศัพท์มือถือตัวเองด้วยความสงสัยแต่ก่อนหน้านั้นพาฝันยังปกติดีทุกอย่างเลยนะครับจนวิตีเธอมาแกหมายความว่าไงวะวินฉันก็ไม่รู้แต่เรามาฟังทุกอย่างไปพร้อมกันดีกว่าแม่ทินและวินทั้งสามคนเปิดเทปบันทึกเสียงฟังทุกอย่างที่วิตีและพาฝันได้คุยกัน ก็รู้ว่าวิตีตุกติกไม่ทำตามที่ตกลงกันไว้จนตอนนี้ทินโกรธมากเขาแทบอยากจะฉีวิตีออกเป็นชิ้นชิ้นแต่ตอนนี้คนที่เขาห่วงมากที่สุดก็คือพาฝันในระหว่างที่ทุกคนกำลังโกรธและโมโหกับเรื่องที่เกิดขึ้นหมอก็ออกมาจากห้องทั้งสามคนวิ่งตรงไปที่หมอทันทีคนไข้เป็นไงบ้างคะหมอคนไข้มีอาการท้องแข็งผิดปกติครับ ไม่รู้ว่าคนไข้เครียดหรือตกใจอะไรหรือเปล่าแต่ทั้งนี้หมอต้องทําการผ่าตัดโดยด่วนครับและทั้งนี้เรายังพบปัญหาก็คือเรายังขาดกรุ๊ปเลือดที่จะต้องให้กับผู้เป็นแม่อยู่ครับเอาเลือดผมไปครับผมกับพาฝันเลือก,กรุ๊ปเดียวกันทินบอกพร้อมกับยกแขนทั้งสองข้างยื่นไปทางหมอดวงตาทั้งสองข้างของเขาแดงกล่ำหมอที่ได้ยินแบบนั้น กรีบเคลื่อนย้ายพาฝันไปที่ห้องผ่าตัดส่วนทินเองก็เข้าไปให้เลือดพาฝันอยู่ใกล้ๆเหตุการณ์ตอนนี้ทินไม่สนว่าตัวเองจะเป็นยังไงเขาขอแค่ให้พาฝันและลูกของเขานนปลอดภัยอย่าเป็นอะไรนะพาฝันผมขอโทษผมขอโทษนะฟื้นขึ้นมานะตอนนั้นคุณจะด่าผมหรือจะทุบตีผมยังไงก็ได้จะไล่ผมไปไหนก็ได้ แต่ผมขอแค่ให้คุณฟื้นขึ้นมานะพาฝันฟื้นขึ้นมาผมรักคุณนะทิน่นอนร้องไห้ทามกลางสายตาของหมอและพยาบาลที่มองมาที่เขาทุกอย่างยังคงตึงเครียดส่วนวินตั้งแต่ที่ฟังคลิปบันทึกเสียงจบเขาก็หายตัวไปส่วนแม่ของพาฝันก็ยังคงรออยู่ข้างนอกแถมยังรู้สึกเจ็บใจที่ผู้หญิงคนนั้นทำแบบนี้กับลูกของเธอ และเธอน่าจะเล่าทุกอย่างให้ลูกสาวเธอได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วทินไม่เคยทิ้งพาฝันไปไหนเลยเขายังคงดูแลเธออยู่ห่างและรวมไปถึงเหตุผลที่ทินยังไม่ยกเลิกการมั่นหมายกับวิตรีแม่ของพาฝันก็รู้ดีนั่นพอที่ผ่านมาแม่ของวิตรีเปรียบเสมือนแม่ทุนหัวของทินและแม่ของวิตรีก็ได้จากโลกนี้ไปแล้วทินจึงอยากตอบแทนบุญคุณนั้นจึงต้องยอมช่วยวิตรี และมั่นกับเธอเพื่อให้ธุรกิจของเธอนั้นมั่นคงแต่ก็ไม่คิดว่าการตัดสินใจในตอนนั้นจะนำพาความเสียใจมาให้ในตอนนี้ผ่านไปหลายชั่วโมงตั้งแต่พาฝันและทิมเข้าไปข้างในคนที่คอยอยู่ด้านนอกก็ยิ่งใจจดใจจอว่าทำไมหมอถึงยังไม่ออกมาสักทีสรุปแล้วพาฝันและลูกยังสบายดีไหมแม่ครับพ้าฝันเป็นยังไงบ้างครับหมอออกมาหรือยัง ยังเลยวินแม่รู้สึกใจไม่ดีเลยวินที่หายไปกลับมาพร้อมกับคนอีกสามคนและตอนนี้หนห้องผ่าตัดต่างก็รออย่างมีความหวังว่าขอให้พาฝันปลอดภัยไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นได้เถอะและทันทีที่ประตูห้องผ่าตัดเปิดออกทุกคนต่างก็กลู่กันเข้าไปหาหมอทันทีคุณหมอคะแม่และเด็กเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอทั้งสองคนปลอดภัยดีครับ โชคดีนะคะที่แจ้งหมอเร็วหากช้าไปกว่านี้อาจจะเป็นอันตรายทั้งแม่ทั้งเด็กแล้วคนที่เข้าไปให้เลือดล่ะคะเป็นยังไงบ้างปลอดภัยดีครับไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็ญาติิไปรอที่ห้องพักฟื้นได้เลยนะครับเดี๋ยวพยาบาลจะเข็นเตียงผู้ป่วยกลับไปที่ห้องพักฟื้นให้ครับขอบคุณนะคะคุณหมอด้วยความยินดีครับคุณแม่ทุกคนรู้สึกโล่งใจที่ได้ยินหมอพูดแบบนั้นความกดดันก่อนหน้านี้ค่อยๆหายไป ญาตคุณพาฝันใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นใบสำคัญที่ต้องใช้ในการแจ้งเกิดเด็กนะคะรบกวนให้คุณพ่อเซ็นในช่องว่างเพื่อแสดงความเป็นพ่อของเด็กตรงนี้ให้หน่อยนะคะเออคือผมไม่ใช่พ่อของเด็กครับพ่อเด็กคือคนที่เข้าไปให้เลือดก,กับแม่เด็กข้างหนนะครับอ๋อค่ะดิฉันต้องขอโทษด้วยนะคะทั้งวินและพยาบาลต่างก็เลิกลาก,กันทั้งคู่ที่เกิดเรื่องเข้าใจผิดขึ้น แต่พอทุกอย่างผ่านไปทุกคนต่างก็โล่งใจไม่นานเตียงของพาฝันก็ถูกเข็นเข้ามาในห้องพร้อมกับเตียงของทินทั้งคู่หลับไม่ได้สติทั้งคู่วินและแม่ของพาฝันก็ได้แต่นั่งมองทั้งคู่และไม่รู้จะพูดอะไรเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นมันค่อนข้างจะสะเทือนอารมณ์และคนเดียวที่จะจบเรื่องนี้ได้ก็คงจะมีแค่ทินเท่านั้นวิน ว่าแต่คนที่เราพามาด้วยพวกเขาเป็นใครนะลูกบริการของผมเองครับแม่ผมให้พวกเขามาช่วยดูแลความปลอดภัยให้พาฝันตอนนี้ผมกังวลและไม่ไว้ใจความปลอดภัยของพาฝันและหลานเลยครับผมพูดตรงๆเลยนะครับแม่ผมไม่รู้ว่าวิตีจะเล่นแง่อะไรอีกแต่คุณแม่เชื่อใจทินมันนะครับอีกไม่นานทินมันจะต้องจัดการทุกอย่างให้จบได้แน่นอนครับงั้นแม่ขอถามอะไรเราหน่อยได้ไหม เราคิดว่าทั้งสองคนจะไปกันรอดไหมลูกอันนั้นผมตอบไม่ได้ครับแม่แต่ถ้าถามผมว่าทั้งสองคนรักกันไหมผมตอบแบบไม่ต้องคิดเลยครับว่าทั้งคู่รักกันมากพาฝันเองก็ไม่เคยลืมทินส่วนทินเองก็ทำทุกอย่างเพื่อพาฝันถึงแม้บางเรื่องจะไม่ค่อยเข้าใจความคิดมันเท่าไหร่ก็เถอะแต่ทินมนรักพาฝันจริงๆนะครับแม่ฟังนะวินคนเป็นแม่นะ่ะ ชีวิตนี้ไม่ต้องการอะไรมากเลยขอเพียงแค่มีใครสักคนที่รักและพร้อมจะเดินเคียงข้างไปพร้อมๆกันกับลูกแม่อย่างจริงใจก็พอเรื่องอื่นแม่ไม่สนหรอกว่าเขาจะดีหรือ,ยอยร้ายยังไงเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็จะกลายเป็นคนที่อยู่เคียงข้างลูกของแม่และถนอมลูกของแม่ได้ดีที่สุดครับแม่ตั้งแต่ออกจากห้องผ่าคลอดเวลาก็ผ่านมานานพอสมควร จนตอนนี้ทินก็ตื่นขึ้นมาเขาก็ตรงไปจัดการเรื่องใบเกิดลูกของเขาทัานทีพร้อมกับคอยดูแลลูกของเขาในระหว่างที่รอพาฝันฟื้นแม่คะหนูหิวน้ำจังเลยอะคะแม่หิวน้ำเหรอสักครู่นะผมหยิบให้ทินที่อยู่ในห้องตลอดเวลาวางลูกตัวน้อยลงอย่างเบามือพร้อมกับรีหาน้ำให้พาฝันได้จิบพาฝันที่ยังมึนงง ก็ได้แต่สงสัยว่าที่มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงและแม่กับวินหายไปไหนแต่พอร่างกายเรื่อมตื่นเต็มที่เธอก็รู้สึกเจ็บแผลพาคลอดจนจะกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่อย่าพึ่งขยับตัวนะเดี๋ยวแผลเปลี่อาคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงภรรยาผมคลอดลูกทั้งทีจะให้ผมไปอยู่ที่ไหนล่ะผ้าฝันยิ่งสับสนไม่เข้าใจว่า ทำไมทินถึงเพิ่งมาสนใจเธอป่านนี้ทินที่เห็นสายตาของพาฝันก็รู้ตัวทันทีว่าตอนนี้เขาควรจะพูดอะไรกับเธอผมขอโทษนะพาฝันที่ทําให้คุณเจ็บปวดคุณจะไม่ให้อภัยผมก็ได้แต่ในระหว่างนี้ขอให้ผมได้ดูแลคุณจนกว่าคุณจะร่างกายปกติได้ไหมและถ้าคุณหายดีแล้วคุณจะไล่ผมไป ไม่ให้ผมมาเจอคุณอีกผมก็ยอมภาพฝันได้แต่มองนิ่งๆเธอยังสับสนและคิดว่าที่เธอเห็นทินอยู่ตรงนี้พอเธอยังมีอาการเมายาสลบอยู่แต่พอเวลาผ่านไปสักพักเธอก็รู้ว่าผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าเธอคือทินจริงๆเขาอุ้มลูกกล่อมให้หลับครั้งแล้วครั้งเราและคอยถามเธอเสมอว่าอยากได้อะไรไหมและมันก็เป็นแบบนั้น จนพาฝันกลับมาพักฟื้นที่บ้านทินก็ยังคอยมาดูแลโดยที่แม่ของพาฝันเองก็โอเคและให้ทินเข้ามาอยู่ในบ้านได้ส่วนวินก็คอยแวะมาหาในช่วงเวลาตอนเย็นทุกวันแต่ทว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นกับพาฝันมันไม่สามารถเอาการกระทำในตอนนี้มาหาักล้างกันได้คุณเป็นอะไรทำไมเหม่ออีกแล้วฉันแค่สงสัย ว่าทำไมวิตีถึงยอมให้คุณมาดูแลฉันทั้งที่เธอผ้าฝันนิ่งเงียบไปแต่สายตาของเธอมันกลัดฟ้องออกมาทุกอย่างผมรู้เรื่องที่วิตีเข้าไปคุยกับคุณหมดแล้วและรู้ด้วยว่าเธอพูดอะไรค่ะแล้วยังไงต่อคะผมจะบอกว่าผมไม่เคยรักวิตีแต่ที่ผ่านมาผมต้องช่วยเธอเพื่อตอบแทนบุญคุณแม่ของวิตรีที่ท่านเคยดูแลผมมาตอนที่ผมยังเด็ก หลังจากที่พ่อและแม่ของผมเสียไปเพราะอุบัติเหตุและสิ่งที่ผมกับวิตรีตกลงกันมันไม่ใช่แบบนี้าพาฝันทําหน้าสงสัยกับคำพูดของทินทินจึงเล่าทุกอย่างให้พาฝันฟังรวมถึงเรื่องที่ทินบอกให้วิตรีไปอธิบายความจริงให้พาฝันเข้าใจแต่ไม่คิดว่าวิตรีจะทำแบบนี้พาฝันได้ฟังทั้งหมดก็ได้แต่มองหน้าทินนิ่งๆแม้ว่าลึกๆเธอจะโล่งใจที่ทิน ไม่ได้หลอกเธอแต่เธอก็ยังโกรธอยู่ดีที่ทินไม่ยอมบอกความจริงกับเธอตั้งแต่แรกแล้วยังไงทินต่อให้ทั้งหมดเป็นเรื่องจริงแต่เรื่องที่คุณไม่พูดอะไรเลยและปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวมาตั้งเก้าเดือนมันก็คือเรื่องจริงโดยที่คุณปล่อยให้ฉันโจมอยู่กับความรู้สึกเสียใจอยู่คนเดียวเพียงลำพังทินจุกในอกพูดไม่ออกเพราะที่พาฝันพูดมันคือเรื่องจริงทุกอย่าง ผมขอโทษที่ตอนนั้นผมไม่ยอมอธิบายอะไรไม่พูดอะไรออกมาผมขอโทษที่ผมตัดสินใจโง่ๆและทำให้คุณต้องเจ็บช้ำแบบนี้ผมผิดเองผมไม่แก้ตัวใดๆแต่ผมขอแค่โอกาสได้ดูแลคุณกับลูกได้ไหมผมขอร้องทินคุกเข่าลงกับพื้นอ้อนวอนพาฝันในด,ดวงตาที่เริ่มมีน้ําตาไหลออกมาพาฝันที่มองใบหน้าทินก็รู้สึกว่า อยากจะร้องไห้ตามเธอคิดว่าเธอจะไม่รู้สึกอะไรกับทินแล้วแต่พอมาตอนนี้เธอก็ได้รู้ว่าในสิ่งที่เธอคิดมันไม่ใช่เลยเธอยังรักทินและยังหวยหาทินอยู่ตลอดและยิ่งได้รู้ความจริงเธอก็ยิ่งหวยหาเขาแต่ทว่าความโกรธเธอเองก็ยังมีมากอยู่เช่นกันวันเวลาผ่านไปจากเดือนกลายเป็นปี หลังจากวันที่ทินบอกทุกอย่างกับพาฝันพาฝันก็ทำตัวปกติทำเป็นไม่สนใจทั้งที่แอบมองและคอยดูการกระทำของทินอยู่ตลอดเวลาส่วนทินเองก็คอยเอาใจใส่ลูกน้อยและพาฝันอย่างเต็มที่นี่มีอะไรจะให้ดูวินส่งโทรศัพท์ให้กับพาฝันมันคืออะไรอ่านสิพาฝันตั้งใจอ่านบทความเล็กๆที่อยู่ในโทรศัพท์ที่วินส่งให้ ในนั้นเขียนถึงวิตรีที่กำลังเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่อาจทำให้บริษัทของเธอล้มละลายได้โดยมีทินเป็นคนทำนั่นคือทินถอนหุ้นทุกอย่างที่เข้าร่วมกับบริษัทของวิตรีทุกหุ้นโดยเปิดเผยทุกอย่างให้สื่อได้รับทราบรวมไปถึงเรื่องที่วิตรีเกือบทำให้ทินเสียภรรยาและลูกน้อยไปใจหนึง่งพาฝันก็สงสารแต่อีกใจเธอก็ไม่อยากยุ่งกับวิตตีอีก แล้วยังไงต่อก็ไม่ยังไงอ่ะการที่ทินมันทำแบบเนี้ยมันก็อยากชดใช้ใเธอนั่นแหละวิตรีเป็นคนที่มันยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแต่วิตรีกับทำร้ายเธอทินมันไม่ยอมปล่อยคนที่แหวงกัดมันไปง่ายๆอยู่แล้วเธอก็รู้แต่แบบนี้บุญคุณที่แม่ของวิตรีเคยช่วยทินเอาไว้ทินก็ไม่ได้ตอบแทนนะสิบุญคุณนะ่ะมันตอบแทนไปแล้วล่ะมันทำให้วิตรีทุกอย่างมีฐานะที่มั่นคง แต่บุญคุณมันไม่สามารถเอามาแลกกับชีวิตคนในบ้านได้หรอกภาฝันเข้าใจในสิ่งที่วินพูดเพราะทินมักจะพูดอยู่เสมอว่าเปรียบเสมือนชีวิตจิตใจของเขาถึงแม้ว่าจะผ่านมาเป็นปีภาฝันก็ยังไม่ยอมเปิดใจให้ทินแต่ทินก็มักจะแสดงความรักต่อเธออย่างจริงใจและบอกประโยคพวกนี้ซ้ำๆกับเธอภาฝันเมื่อกี้ลูกบอกว่าอยากจะไปสวนสนุกเนี่ลูกยังพูดไม่ชัดเลย จะเอาอะไรมาบอกว่าอยากไปสวนสนุกทินยิ้มให้พาฝันด้วยความเขินพอพาฝันเดินรู้ทันพาฝันมองหน้าลูกและทินก็คิดอะไรในใจที่คนอื่นยากที่จะเข้าใจได้แต่เธอก็เผยรอยยิ้มออกมาตลอดไหนลูกมามาให้แม่หอมแก้มทีสิทินโน้มเอาลูกไปใกล้ๆพาฝันก่อนที่พาฝันจะหอมไปที่แก้มของเด็กน้อยฟอดใหญ่ และหันไปหอมแก้มของทีนฟอดใหญ่เช่นกันมันเป็นการกระทําที่ทําให้ทีนและวินที่อยู่ตรงนั้นถึงกับตกใจแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรออกมาและทาได้แค่เพียงยิ้มอยู่แบบนั้นจนตกดึกมาในคืนนั้นในระหว่างที่พาฝันและทีนนอนกล่อมลูกตัวน้อยจนหลับไปทั้งคููก็นอน,นงเงียบอยู่บนเตียงไม่พูดไม่จาลูกหลับแล้วเดี๋ยวผมกลับไปที่ห้องนอนนะไม่ต้องหรอก คืนนี้นอนที่นี่แหละทินได้แต่ทำหน้าสงสยัยสงสัยอะไรพอแม่ลูกก็ต้องนอนด้วยกันสิจะไปไหนละ่ะสิ้นประโยคนั้นทินแทบจะกระโดดเข้าไปกอดพาฝันผมขอกอดคุณได้ไหมได้สิก็คุณเป็นสามีฉนันนี่ทินสมกอดไปที่พาฝันโดยที่มีลูกน้อยนอนอยู่ตรงกลางเขารู้สึกดีใจมากที่วันนี้มาถึง พาฝันเองก็ใจอ่อนมานานแล้วแต่แค่ไม่อยากเสียฟอร์มก็เท่านั้นหลังจากวันนั้นมาทั้งสองคนก็ได้ใช้ชีวิตกันแบบครอบครัวกันจริงๆโดยที่มีลูกตัวน้อยเป็นสร้อยทองคล้องใจและเป็นพยานในความรักแม้ว่าจะเป็นความรักที่มีการเข้าใจผิดและอุปสรรคมากมายแต่เพราะความรักที่แน่วแน่และมั่นคงจึงทำให้ทั้งคู่กลับมาสู่อ้อมกอดของกันและกันอีกครั้งจบบริบูรณล